เป็นซิงเกิลที่6ชื่อว่า Damage Number 10ค่ะความหมายของชื่อเพลงนะคะก็มาจากพี่บอยเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงที่ 9.5 ริกเตอร์นะคะเป็นความรุนแรงที่แบบถือว่ารุนแรงมากๆแล้วในโลกเนี้ยที่เคยบันทึกไว้นะคะแต่ว่าดาเมจที่เราโดนจากคนที่เราชอบมากๆเนี่ยก็คือดาเมจริกเตอร์10เลยก็คือแบบว่าโดนทีเดียวปึ้งตายเลยตายเลยรุนแรงมากๆค่ะรุนแรงมากๆเลยค่ะสำหรับแนวเพลงนะคะสำหรับแนวเพลงนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าพวกเราโตขึ้นลุกโตขึ้นนะคะก็เราได้นักดนตรีแถวหน้าของประเทศไทยเนี่ยมาร่วมบรรเลงเพลงนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเบสกองกีตาร์หรือว่าเปียโนนะคะแต่ละพาร์ทแต่ละท่อนในโซโล่ดนตรีเนี่ยจะเห็นเลยว่าเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยหนักแน่นแล้วก็ผสมผสานได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของชุดเนี่ยพวกเรานะคะก็ยังมีส่วนได้ช่วยออกแบบด้วยค่ะคือพวกเราทาง9คนเนี่ยก็บอกกันว่าแบบเอ้ยเราจะอยากได้แบบนี้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นในชุดนี้ก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะแล้วทำไมถึงเลือกชุดประมาณแบบนี้โอ้จริงๆมันก็ตามคาแรคเตอร์ของพวกเราด้วยแต่ว่าก็จะมีน้องพราวเซนเตอร์ของเรานะคะเป็นคนออกแบบหลักกับพี่ร่วมกับพี่สไตลิสต์ค่ะในการทำชุดซิงเกิลนี้ค่ะกระบวนการทำของพวกเรานะคะก็คือพราวอ่ะได้ขอพี่สตาฟว่าขอโอกาสทำได้ไหมแล้วพี่สตาฟนะคะก็ให้โอกาสพราวพราวก็เลยปรึกษาพี่ๆแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ความชอบแตกต่างกันแบบไหนแล้วก็พราวก็พยายามออกแบบให้ตรงกับคาแรคเตอร์ทุกคนที่สุดค่ะค่ะแล้วพราวเซนเตอร์เพลงนี้รู้สึกยังไงเซนเตอร์เป็นเซนเตอร์เพลงนี้นะคะก็เป็นการเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกของพาวก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่พวกพี่ๆนะคะให้แบบว่าความกำลังใจแล้วก็ให้โอกาสพาวในการเป็นเซนเตอร์ในครั้งนี้พาวก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามให้มากๆมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะพี่บอยนะคะพี่บอยโกศิยพงศ์เนี่ยเป็นคนโปรดิวซ์ให้กับเราร่วมกับพี่มดนะคะก็อย่างที่บอกว่าเนื้อเพลงเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการตกหลุมรักแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเพลงเราเนี่ยจะเป็นน่ารักใสๆใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เราดูโตขึ้นค่ะโดยการที่เราบอกว่าเราชอบใครแล้วก็บอกคนนั้นบอกแบบตรงๆเลยใช่ไหมแล้วว่าเราตกหลุมรักแบบว่าใช่ค่ะแล้วก็เราเป็นความรู้สึกที่เราโตขึ้นโตขึ้นแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเรียกว่าโตขึ้นแบบหนักแน่นดีกว่าไม่ใช่โตขึ้นแบบผู้ใหญ่เกินตัวโตขึ้นแบบหนักแน่นดีกว่าแล้วก็มีท่อนแร็ปด้วยนะคะเรื่องของท่อนแร็ปด้วยค่ะจริงๆเนี่ยท่อนแร็ปของพวกเรานะคะก็แตกต่างจากปกติที่พวกเราเคยแร็ปกันมาเหมือนกันค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยที่พวกเราแร็ปกันมาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าแนวปกติแร็ปตรงจังหวะใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มีการใส่แบบเลย์แบ็คเข้าไปค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะวิธีการร้องเพลงของเราก็เปลี่ยนไปด้วยแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีร้องกันเสียงญี่ปุ่นเสียงแบบว่าเด็กๆใสๆใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราก็ได้มีความหนักแน่นเพิ่มความเท่ความธรรมะธรรมแยงไปในเพลงนี้ค่ะถ้าแน่นก็วันนี้พี่คงได้ดูโชว์ของเราไปแล้วด้วยนะคะก็จริงๆก็มันก็มีความแตกต่างจากทุกเพลงที่ผ่านมาตรงที่ว่ามันมีทักษะในการเต้นเพิ่มมากขึ้นก็อย่างที่เห็นก็จะมีทั้ง4สไตล์เลยค่ะมีฮิปฮอปแจ๊สฟังร็อกกิ้งแล้วก็บัลเล่ค่ะโครงการของพวกเราก็เป็นพี่โยจากดีมานีแอคนะคะก็ได้พี่โยมาจริงพี่โยก็ทำมาทุกเพลงเลยของเซอร์ซิคีนะคะแต่เพลงนี้มีความยากขึ้นมากจริงกว่าทุกเพลงเลยค่ะพวกเราเองก็ซ้อมกันอย่างหนักมากแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการซ้อมก็ค่อนข้างหลายเดือนด้วยค่ะพวกเราก็เตรียมตัวกับเพลงนี้กันมาอย่างดีเพื่อที่ว่าจะให้ผลงานออกมาเห็นพนักการของพวกเราได้อย่างชัดเจนจากทุกๆเพลงที่ผ่านมาด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ในวันนี้เนาะเราก็ได้ดู MV พร้อมกับแฟนคลับเป็นครั้งแรกค่ะก็เป็นไงบ้างเฟมคือ MV นะคะอย่างที่พวกเราพูดกันไปเนาะว่าเราใช้เทคนิคพิเศษที่แบบว่าเรียกว่านำเข้าเลยค่ะคือไม่มีการใช้เทคนิคไหนที่นี่มาก่อนของพวกเราเนี่ยเป็นครั้งแรกเพราะว่าคือเป็นการทำเขาเรียกอะไรคะทำฉากหลังพร้อมๆกับตอนที่พวกเราเต้นแล้วก็คือใช่ค่ะถ่ายทำไปด้วยแล้วก็คีย์ฉากหลังนะตอนนั้นเลยคือเราจะได้เห็นเหมือนว่าตัวจริงที่จะออกมาในMVนะตอนนั้นแล้วก็ปรับแก้นะตอนนั้นเลยค่ะรวมถึงทั้งแสงทั้งแบบว่าเทคนิคที่ใช้มุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแก้กันตอนนั้นเลยคือตอนวันถ่ายMVอ่ะจำได้ว่าคอมอ่ะในกองคือเยอะมากค่ะแล้วพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากคือปกติพวกเราจะแบบไปทำนู่นทำนี่กันแต่รอบนี้คือแบบเรายืนเฝ้าหน้าจอดูเพื่อนๆใช่ดูเพื่อนๆแบบว่าเพราะมันไม่เคยเห็นจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็แบบดูในหน้าจอเขาว่าเฮ้ยมันถูกใจเราแล้วใช่ไหมอุ้ยแบบนี้สวยแน่ๆแล้วเพื่อนๆออกมาสวยแน่นอนอะไรเงี้ยตื่นเต้นกันมากพอวันนี้ได้เห็นของจริงก็รู้สึกว่าเฮ้ยว้าวขึ้นมาใหญ่และในวันพรุ่งนี้ก็อยากทุกคนไม่พลาดนะคะดูพร้อมๆกันกับพวกเราอีกครั้งนึงทาง YouTube Space Teen ได้เลยค่ะใช่6โมงเย็นเป็นต้นไปฝากด้วยนะคะค่ะเห็นว่าเป็นตัวกันตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะอ๋อ
ใช่ค่ะ MV มันก็ต้องแต่เช้าใช่ไหมเพชรใช่แล้วเช้าสุดของวงเราแล้วโดยปกติเราก็จะแบบเวลามีการถ่าย MV ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่เช้าแหละตื่นตีสามตีสี่นัดกองกันเช้ามืดมากๆนะคะแล้วก็แบบถ่ายเสร็จจริงๆก็แทบจะ24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะแต่ทุกคนก็คือแบบเต็มที่จริงๆค่ะใช่พี่ทีมงานทุกคนก็เต็มที่กับพวกเราเหมือนกันค่ะเรียกว่าแบบคอยเชียร์ให้พวกเราตื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะสนานค่ะเพลง Damage Number 10ของเรานะคะก็ตอนนี้สามารถรับฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งแล้วก็พรุ่งนี้นะคะตอน 18:00 นเป็นต้นไปจะมี MV ออกทางช่อง YouTube Channel ของ Sweet Sixteen แล้วก็ใครที่อยากติดตาม Sweet Sixteen นะคะพิมพ์ SWEAT ตามได้เลข16ในทุกช่องทางโซเชียลนะคะฝากด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ